ขอพลังงานวันที่3มกราคม2566ให้กับชาวท่าน้ำ8ถ้วยนะคะเหตุการณ์สำคัญสำคัญของคุณจะมีการเดินออกจากอะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานลบๆที่ไม่ค่อยดีคำแนะนำนะคะ2ถ้วยคุณจะพบรักแท้นะคะเนื้อคู่คุณรออยู่ถ้าณปัจจุบันนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกทำให้คุณไม่มีความสุขทำให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจนะคะให้เดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์นั้นคู่แท้กำลังรอคุณอยู่หรือถ้าบางท่านบางรายคุณมีอารมณ์ขุ่นมัวคุณทะเลาะกันกับคู่ครองของคุณนะคะก็ขอให้นึกถึงความรักนะคะที่เคยมีด้วยกันตั้งแต่วันแรกนะคะที่รักกันนะแล้วก็ให้ส่งพลังงานความรักนั้นให้กับเขานะคะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะ